ก็สวัสดีพี่น้องที่เคารพนักเหมือนเดิมนะครับอันนี้เป็นเครื่อง GX35 ครับพี่น้องทางอุดรใส่รถมาฝากไว้2เครื่องนะครับแล้วก็เครื่องตัดไม้2เครื่องเป็น4เครื่องครับส่งไม้ซ่อมที่แรกผมว่าจะไม่ถ่ายลงแล้วครับแต่มาเห็นปัญหาแบบนี้อยากจะบอกพี่น้องว่ามันเป็นแบบไหนทางไหนปัญหานี้อาจจะเกิดกับทุกคนก็ได้นะครับดูให้จบคลิปนะครับพอดีผมกลับจากเกาหลีจะอยู่ประมาณอาทิตย์กว่าๆพี่น้องเอามาให้โดยที่ผมไม่อยู่นะครับแม่บ้านอยู่รับเอาไว้พอมาถึงก็ไม่ได้พักครับก็ต้องทำครับไม่รู้ว่าจะเสร็จไหม4ตัวแล้วก็มีอีก1ตัวครับเป็นตัวที่5ส่งมาจากนครราชสีมาครับก็ไม่รู้ว่าจะทันไหมนะครับพี่น้องที่ติดต่อกันจะส่งซ่อมทางไลน์ก็เอาเป็นรอบหน้านะครับก่อนจะส่งเครื่องซ่อมให้ติดต่อกันก่อนนะครับอันนี้ผมจะอยู่ซ่อมประมาณอาทิตย์กว่าก็จะกลับเกาหลีอีกก่อนครับอีกสักพักหนึ่งค่อยจะกลับมาอยู่ไทยมาซ่อมให้พี่น้องเราชมไปนานๆเช่นเคยนะครับเข้าเรื่องเลยครับปัญหาน้ำมันท่วมนะครับตัวนี้พี่น้องเอามาบอกว่าไม่ติดเปลี่ยนคาบูใหม่นะครับเปลี่ยนมาใหม่เป็นคาบูของทั่วไปไม่ใช่ของ GX35 ครับแต่มันก็ใส่กันได้ครับอันนี้คาบูของ2จังหวะ4จังหวะก็ใส่ได้ครับได้กันหมดแต่ว่าตัวนี้มันจะมีเข็มน้ำมันนี่ครับเข็มน้ำมันอยู่ด้านหลังข้างๆด้านหลังของเครื่องครับตัวมีสปริงตัวนี้ครับเป็นเข็มปรับน้ำมันนะครับถ้าเปิดเยอะมันจะท่วมครับคือเอามาตอนแรกนะครับมันไม่ติดเพราะว่ามันท่วมน้ำมันอยู่ในห้องอ่างเต็มหมดเลยครับน้ำมันเครื่องน้ำมันเบนซินผสมเข้ากันทีนี้ผมมาหมุนดูเข็มน้ำมันนะครับหมุนเข้าไปครับหมุนเข้าไปที่เขาตั้งมาประมาณว่าเท่าไหร่นะครับผมไม่รู้ผมเลยหมุนเข้าไปมันไปอยู่4รอบเลยครับเขาเปิดเป็น4รอบอันนี้ผมติดได้แล้วครับแต่ว่าน้ํามันมันกระเด็นออกเยอะครับก็เลยหยุดทีนี้มาอธิบายครับปัญหาน้ํามันท่วมนะครับตัวนี้อย่างอื่นไม่เป็นไรเพราะว่าผมเช็คเปิดดูที่ฝาครอบวาล์วดูวาล์วก็ตรงครับตั้งมาตรงหูกหมดครับไฟก็มีครับที่แรกไม่มีมันท่วมมันเปียกผมก็เลยมาขัดหัวเทียนเช็ดแห้งแล้วก็มีไฟเอาเข้าทีนี้สตาร์ทไม่ติดก็เลยมาดูเข็มน้ํามันครับพอหมุนเข้าไปมันอยู่4รอบถ้าน้ํามันอยู่4รอบนี่ครับน้ํามันมันจะขึ้นเยอะถ้าคลายตัวนี้นะครับน้ํามันจะขึ้นเยอะมากแล้วมันจะดันเข้าไปอัดเข้าไปจะมาหยุดที่ห้องอ่างของเครื่องน้ํามันเครื่องด้วยน้ํามันเบนซินด้วยมันจะเข้ากันเข้าไปแล้วไปนอนอยู่ข้างในแล้วมันจะไม่ติดครับมันจะดันขึ้นมาเปียกหัวเทียนครับเพราะว่าน้ํามันมันเยอะขึ้นเยอะหัวเทียนเปียกครับมันจะไม่ติดนะครับแบบนี้ครับทําไมมันถึงท่วมครับเพราะว่าเราคลายน็อตน้ํามันนะครับตัวนี้เป็นน็อตน้ํามันนะครับน็อตเข็มปั่นน้ํามันเดี๋ยวผมจะคลายออกมาให้ดูครับอันนี้ผมตั้งอยู่รอบครึ่งกว่านิดหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะคลายออกมาให้ดูนะครับสาธิตให้พี่น้องดูอันนี้มันคลายออกมาได้ครับแต่ว่าระวังอย่าให้ลูกยางมันหล่นหลุดหายนะครับอยู่ข้างในระวังมันมีลูกยางนี่ครับลูกยางติดอยู่กับตรงนี้แหละลูกยางกันอากาศซึมนี่ครับอันนี้เป็นเข็มน้ํามันนะครับปลายแหลมถ้าเราคลายเยอะน้ํามันมันจะขึ้นกับผ่านเข็มเยอะมันก็ดันขึ้นมาท่วมอัดเข้าไปที่คาบูเยอะๆมันก็ลงท้องอ่างไปมันก็ไม่ติดแล้วครับเพราะว่าหัวเทียนจะเปียกทีนี้มันไม่ติดถึงเช็ดมันก็ไม่ติดเพราะว่ามันท่วมเยอะครับเอาเข้าไปก่อนครับอันนี้คือหมุนเข้าเต็มเกียวก่อนนะครับหมุนเข้าให้เต็มเกียวก่อนพอมันตึกมือก็พอครับตึกมือนี่ครับขยายสักหน่อยครับขยายขึ้นสักนิดทีนี้ก็มาคลายครับอันนี้คือหมุนเข้าไปเต็มเกียวนะครับหมุนขวาทีนี้เราคลายซ้ายมือครับคลายออกมันอยู่ประมาณนี้เราดูนะครับให้เราดูตำแหน่งบ่าของเข็มนะครับมันอยู่อย่างนี้ใช่ไหมครับให้เราหมุนเอาบ่านี้มาอยู่ด้านนี้มันจะเป็นครึ่งนะครับคลายมาครับประมาณนี้ครึ่งครับถ้าบ่านี้ขึ้นมาจุดบนก็เป็นรอบครับนี่มันจะจําง่ายนะครับนี่คือรอบหนึ่งแล้วครับทีนี้ถ้าเอาครึ่งครับก็ต้องเอาบ่านี้ลงมาหยุดตําแหน่งข้างล่างนะครับอันนี้เป็นหนึ่งรอบนะครับทีนี้จะเอารอบครึ่งครับคลายมาให้มันอยู่ประมาณนี้มันจะเป็นครึ่งครับคือรอบครึ่งกว่าก็คือแล้วแต่เรานะครับกว่าก็เอามาอีกสักนิดครับ
ประมาณนี้ครับหรือว่ารอบครึ่งก็ได้ครับอันนี้ก็เผื่อครับถ้าหมุนเข้าไปมันก็จะผิวบางเครื่องก็จะแรงจัดขึ้นแต่ว่าถ้าหมุนเข้าเยอะไม่ถึงรอบอย่างเงี้ยมันก็จะวูบดับไปเข็มตัวนี้นะครับถ้าเราหมุนเข้าไปเยอะหมุนเข้าให้มันอยู่ไม่ถึงรอบอย่างนี้ติดได้แต่ว่าพอลิงมันจะวูบเพราะว่าน้ํามันมันขึ้นไม่ได้มันเข้าตรงปลายเข็มไม่ได้ครับมันจะปิดน้ํามันถ้าคายเยอะน้ํามันจะขึ้นเยอะก็ท่วมอย่างนี้ครับคือทางโรงงานเขาทํามาก็ให้ประมาณพอดีคือคายอยู่รอบครึ่งหรือรอบครึ่งกว่าประมาณนี้นะครับอันนี้สำคัญนะครับถ้าปรับไม่เป็นท่วมคาบูตัวนี้ครับเป็นคาบูของทั่วไปถ้าคาบูของ GX35 จะไม่มีที่ปรับนะครับนี่ครับของ GX ครับ GX35 จะไม่มีที่ปรับครับอันนี้เป็นข้างหน้าไม่มีครับมันไม่มีที่ปรับไม่มีนี่ไม่ใช่ครับก็จะปิดตายตัวนี้จะมาปรับเฉพาะตัวเข็มตัวบนคายซ้ายมือให้น้ำมันมันขึ้นเข็มนี้ได้มันก็ติดน้ำมันขึ้นเข็มตัวนี้ได้มันก็ติดเข็มลูกเล่งครับถ้าเราคายเยอะก็ไม่ได้ครับคายเยอะก็อื้อแล้วก็ดับนะครับตัวนี้ให้คายทีละนิดหาแล้วก็ปรับเร่งตัวนี้นะครับช่วยให้มันติดง่ายขึ้นแต่ตัวนี้เป็นคาบูเขาทิ้งครับปัญหาเป็นอย่างนี้ครับน้ำมันท่วมครับตอนนี้ติดแล้วแต่ว่าติดแป๊บเดียวผมดับเพราะว่าอยากจะให้พี่น้องเห็นด้วยกันว่ามันท่วมแบบไหนนะครับนี่ครับน้ำมันติดเครื่องปุ๊บมันจะพุ่งออกมาเลยครับอย่างแรงนะครับแล้วก็กระเด็นออกไปจุดนี้ครับผมยังไม่เก็บเอาเป็นหลักฐานให้ดูนี่นะครับมันอยู่ประมาณนี้ครับสามารถกระเด็นออกไปครับจากท่อไอเสียไปติดตัวนี้ครับแล้วก็มาติดแถวตรงนี้ด้วยออกเป็นเหมือนสาดน้ำไปเลยครับพอเครื่องติดน้ำมันเครื่องกับเบนซินนะครับผสมกันเพราะว่าเบนซินก็ขึ้นไปเข้าไปเยอะน้ำมันเครื่องที่อัดขึ้นมาอันนี้เป็นสายน้ำมันเครื่องนะครับไม่ใช่สายอากาศเป็นสายน้ำอากาศและน้ำมันเครื่องครับวิ่งผ่านครับวิ่งผ่านเข้ามาแล้วก็นำน้ำมันเครื่องลงมาจุดที่เป็นแหวนนะครับแหวนปิดล็อกให้มันลงมาตามเส้นข้างล่างเข้าไปที่ปาก ID มันก็เข้าไปด้วยกันทีนี้เครื่องไม่ติดพอเครื่องไม่ติดปุ๊บมันก็ยิ่งเข้าไปเยอะแล้วก็ยิ่งท่วมเยอะยิ่งเปียกเยอะมันก็ไม่ติดนะครับอันนี้คือน้ำมันท่วมนะครับแต่เครื่องไม่เป็นอะไรครับไฟมีตั้งมาร์กก็ตรงครับหัวลูกสูบสูงสุดมาร์กตรงผมดูแล้วครับแต่มันจะมีน้ำมันท่วมอย่างเดียวเครื่องนี้ครับก็เลยเอาหลักฐานให้ดูมันเป็นอย่างนี้พี่น้องก็คงจะเคยเห็นนะครับถ้าเป็นอย่างนี้เครื่องไม่ติดให้เราสังเกตเข็มตัวนี้นะครับให้เราสังเกตให้เราหมุนเข้าไปให้เต็มเกลียวแล้วก็คายครับคายออกมาให้อยู่รอบครึ่งหรือว่ารอบครึ่งกว่าเหมือนผมปรับอันนี้มันติดได้ครับและปัญหาเครื่องนี้ครับก็มีปัญหาอีกส่วนก็บอกรวมๆนะครับให้พี่น้องเข้าใจที่เครื่องไม่ติดเพราะอะไรเราเปิดดูถังถ้าเราใส่สายถูกแล้วครับสายหัวกองสายกลับถูกแล้วให้เราเช็คดูแต่ตัวนี้ก็สายแข็งครับคือสายตัวนี้มันยาวครับสายตัวหัวกรองแต่ตัวนี้ไม่มีหัวกรองติดหรอกครับแต่ว่ามันเป็นสายยาวเกินครับสายตัวนี้มันจะยาวมันลงไปใช่ไหมครับมันยาวเกินมันก็ขึ้นมาอย่างนี้เวลาใส่น้ำมันประมาณครึ่งถังน้ำมันจะไม่ถึงตัวที่สายมันขึ้นมาครับคือสายมันงอขึ้นมาครับน้ำมันก็อยู่ตรงนี้สายมันขึ้นมาทีนี้น้ำมันมันไม่ถึงรูเข้าครับมันก็ไม่ขึ้นมาได้กดน้ำมันก็ไม่ขึ้นครับทีแรกผมก็เลยมาดึงดูโอ้น้ำมันมันไม่ถึงผมได้ใส่น้ำมันเกือบเต็มครับจึงถึงนะครับแล้วผมได้มาเขี่ยให้มันลงไปทีนี้มากดน้ำมันก็ขึ้นได้ครับ
เนี่ยครับที่น้ำมันไม่ขึ้นเป็นกับสายตัวนี้ครับเนี่ยบางตัวก็เป็นอย่างนี้ครับบางตัวถ้ามันไม่ขึ้นก็มาดูที่พวกลูกยางพวกวาล์วน้ำมันตัวนี้ครับว่าลูกยางกดแตกไหมอย่างนี้ครับแต่นี่ไม่แตกครับบูมใหม่มันมีปัญหากับสายยางมันขึ้นมาเลยน้ำมันขึ้นมาให้สังเกตนะครับถ้าเครื่องไม่ติดให้เราดูครบทุกอย่างครับดูตัวนี้น้ำมันแล้วก็ว่าปรับตัวไหนนะครับเนี่ยก็ตัวนี้สำคัญครับอันนี้คือคาบูทั่วไปครับเนี่ยคือคาบูทั่วไปให้เราปรับเข็มนี่แหละครับแต่ถ้าเป็นคาบูของไม่มีตัวนี้ก็ไม่เป็นไรก็มาปรับเฉพาะนะครับมันจะมีลูกยางแล้วก็เอาลูกยางออกแล้วก็ไขควงแบนเล็กๆครับคลายนิดๆมันก็ได้ครับอันนี้ครับคลายนิดๆมันก็ขึ้นได้เพราะว่าน้ำมันมันจะเบียดขึ้นเข็มได้ถ้าเราคลายแต่อย่าคลายเยอะครับเดี๋ยวมาสตาร์ทดูครับสตาร์ทดูอีกทีครับทีแรกพอสตาร์ทปุ๊บกระเด็นเลยครับพุ่งครับเป็นยังไงครับทีเดียวผมรีบดับเลยครับเดี๋ยวแกสตาร์ทอีกมันจะติดง่ายไหมอันนี้คือตั้งน้ำมันอยู่รอบเครื่องกว่าที่แรกมันติดได้แต่ตอนนี้แกติดได้ไหมเสียงแตกนี่ครับจังหวะนี้มันน้ำมันยังออกไม่หมดยังมีน้ำมันมันจะมาติดหัวเทียนตอนนี้ครับเพราะว่ามันเปียกเยอะมันยังออกไม่หมดครับต้องสตาร์ทเครื่องให้มันไล่น้ำมันข้างในออกให้มันแห้งครับถึงจะได้กดน้ำมันอีกครับอันนี้ได้หมุนน็อตตัวนี้ด้วยครับน็อตดันเร่งครับตัวนี้ครับก็ต้องปรับเข้าไปด้วยนะครับให้มันช่วยเร่งถ้าเราไม่ปรับเข้ามันก็ไม่ติดนะครับถ้ามันอยู่ตัวมันติดได้อยู่ตัวปรับคืนครับให้มันเบาพอดีอยู่ตรงนี้ครับเอาให้เบาพอดีใหญ่ถึงดับครับอ้าวไม่เห็นจุดนี้แล้วครับโอ้สายอากาศสายน้ำมันตัวนี้แตกไม่ดีนะครับตัวนี้แตกไม่ดีต้องหามาใส่ถ้ามันแตกน้ำมันมันจะดันเข้าไม่ดีนี่มันแตกเพราะว่าน้ำมันตัวนี้มันจะไปเลี้ยงลูกสูบแหวนนะครับเลี้ยงไอเสื้อสูบข้างในอะครับลูกปืนแหวนก้านทุกอย่างครับมันจะมาท่อนี้ครับเพราะว่ามันจะข้างในอะครับมันจะมีสายท่อตัวนี้ครับข้างล่างออกจากลีดวาล์วข้างล่างจะตีดันขึ้นมานะครับตีดันขึ้นมาแล้วมันขึ้นมามันก็มาเข้าตรงนี้พอตรงนี้เข้าไปก็ไประเบิดก็ขึ้นมามันจะเวียนอยู่นี้ครับของเสียของน้ำมันที่เผาไม่หมดนะครับมันจะขึ้นมาน้ำมันเครื่องที่มันเหนียวมันเผาไม่หมดมันก็ดันคืนครับทำให้ลื่นอยู่ตลอดสายตัวนี้นะครับเป็นสายน้ำมันเครื่องสำคัญมากนะครับบอกละเอียดนะครับอยากให้พี่น้องทำได้ลองดูครับหัวเทียนมันเปียกครับต้องเช็ดหัวเทียนขนาดว่าเครื่องติดได้ก็ยังเปียกเลยครับต้องเช็ดก่อนเพราะว่าน้ำมันมันเยอะการไล่น้ำมันครับเอาแม่ป้อมมือครับมาปิดตรงรูหัวเทียนครับปิดแล้วก็เอามืออีกข้างมาดึงสตาร์ทนี่แล้วก็ทำมือตัวนี้นะครับแม่ป้อมมือก็ทำให้มันเข้าออกตามจังหวะลูกสูบมันดันขึ้นถ้าปุ๊บขึ้นมาแล้วก็ปล่อยขึ้นมาหรือว่าไม่ปล่อยก็แล้วแต่มันจะดันขึ้นให้น้ำมันข้างในมันกระเด็นออกเรื่อยๆครับเนี่ยครับเนี่ยครับทำอย่างนี้ครับน้ำมันข้างในมันจะถูกรีดออกมาครับเพราะว่าอย่างในท้องอ่างจะเยอะเดี๋ยวผมจะเช็ดตัวนี้ให้มันแห้งดีๆแล้วเอาเข้าใหม่ครับ
หัวเทียนบางทีก็อาจมีส่วนแต่อันนี้เปียกมากเลยเช็ดก่อนครับเช็ดขัดใหม่เอากระดาษทรายเบอร์อะไรก็ได้นะครับไม่เกี่ยวครับกระดาษทรายอะไรก็ได้ขอให้มันขัดออกครับเดี๋ยวพี่น้องก็จะถามว่าเบอร์อะไรไม่เกี่ยวนะครับเบอร์อะไรก็ขัดเลยขอให้มันสะอาดหัวเทียนมันสะอาดได้อย่างนี้ถ้าจะให้ดีข้างในครับหาเข็มหรือว่าลวดนะครับนะครับแทงเข้าไปในร่องมันนะครับแล้วก็แกะออกมาบางทีคาบข้าวเมาอัดอยู่ข้างในทำให้หัวเทียนเราไฟมันไปช็อตกันครับมันก็สะดุดไฟไม่เสมอครับทำให้เครื่องดับได้ให้ดีก็ล้างน้ำมันเบนซินหน่อยครับแล้วก็ไปเช็ดดีๆเอาเข้าสตาร์ททดลองดูอีกทีครับตัดไปอีกแล้วครับผมตัดออกไปเมื่อกี้ติดไว้นานหน่อยเครื่องจะร้อนขึ้นเยอะแล้วก็ควันก็จะหายนะครับควันที่ท่อไอเสียก็จะหายไปแล้วมันเผาออกไปแล้วครับเผาจะหมดแล้วแต่ว่าดับสงสัยหัวเทียนแล้วครับคิดว่าหัวเทียนจะไม่ดีติดได้ร้อนก็จะตัดไฟไปเวลาสตาร์ทมันจะเสียงยิงออกตรงที่จุดขบูด้วยครับเปี้ยงถ้าเป็นอย่างนี้เกี่ยวไฟหัวเทียนนะครับเปลี่ยนหัวเทียนเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนลองดูถ้ามันยิงเปี้ยงครับเกี่ยวกับหัวเทียนไม่ดีนะครับไม่ใช่ว่าเกี่ยวคอยครับเป็นที่หัวเทียนเดี๋ยวผมจะใส่หัวเทียนหัวนี้เข้าไปดูใส่ลองดูเปลี่ยนหัวเทียนนะครับครับเปลี่ยนหัวเทียนทุกครั้งเลยถ้ามันเร่งไฟนะครับถ้ามันเร่งเทียนแล้วก็ปรับคลายให้เบาลงครับคลายซ้ายนะครับตรงนี้นะครับอันนี้ได้ครับคลายซ้ายออกมาเอาให้พอดีนะครับเยอะก็จะดับ
สายน้ำมันก็เหมือนกันครับผมจะทำนอกรายการจะออกมาตัดให้มันสั้นลงมันยาวมันงอขึ้นเนี่ยครับหรือว่าจะหาหัวกองมาใส่ที่หัวกองข้างล่างก็สำคัญครับบางทีฝุ่นขึ้นมาก็ตันนะครับปัญหาน้ำมันท่วมก็จะเป็นแบบที่ว่าครับมันท่วมได้แบบไหนนะครับถังน้ำมันอยู่ข้างล่างก็มันจะขึ้นเข็มนี่นะครับเยอะดูสิครับสตาร์ทปุ่งเดียวกระเด็นใส่เปียกหมดเลยครับเหมือนสาดน้ำใส่เลยพาพี่น้องมาเราสันนิษฐานหาแบบนี้พี่น้องคงเข้าใจนะครับเอาไปทำกันได้ผมจะติดเครื่องให้มันไล่พวกคราบน้ำมันข้างล่างท้องอ่างออกหมดก่อนครับนอกรายการอธิบายไปเยอะเหมือนกันครับเพราะอยากให้พี่น้องทำตามได้ตอนนี้ก็มาติดหลังคาครับทำความสะอาดเอาน้ำมันออกแล้วก็ติดหลังคาแล้วครับผมก็ได้เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนสายน้ำมันอันนี้อ่อนๆครับอันนี้ตัวเดิมก็แข็งหน่อยอันนี้อ่อนๆเปลี่ยนแล้วก็ใส่หัวกรองเข้าไปครับหัวกรองในถังสายเดิมแข็งครับแข็งปกเลยไม่มีหัวกรองครับด้านนี้เป็นสายลงถังด้านนี้เสียบเข้าก๊อกก็ใส่ไปแล้วครับแล้วก็เปลี่ยนสายยางน้ำมันตัวนี้ด้วยครับเป็นสายน้ำมันเครื่องนะครับตัวนี้มันแตกครับเนี่ยถ้าแตกอย่างนี้เปลี่ยนเลยนะครับอย่าเก็บเอาไว้นะครับเพราะว่ามันจะทำให้การดูดน้ำมันเข้าไปมันจะดูดไม่ดีครับเพราะว่าต้องการดูดน้ำมันเครื่องนะครับลำเลียงออกมาก็เข้าปากไอดีนำเข้าไปเผาก็เกิดความลื่นมันจะมีความลื่นผสมกับน้ำมันเบนซินถ้าไม่อย่างนั้นเครื่องเราจะพังนะครับถ้าน้ำมันไม่ออกมาจุดนี้ได้ที่น้ำมันมันซึมออกปากจุดนี้ก็เพราะมันดันออกมานะครับขึ้นมาเลี้ยงลูกสูบแหวนแล้วก็ลงไปแล้วก็ดีดวาล์วก็ตีดันคืนที่มันเผาไม่หมดนะครับดันขึ้นมาก็มาเผาอีกก็วนนะครับน้ำมันเครื่องนะครับต้องเปลี่ยนนะครับพี่น้องก็เอาสายเร่งมือกำมาด้วยครับติดเข้าไปเรียบร้อยสตาร์ทลองดูแต่สตาร์ททิ้งไว้นานนะครับควันก็จะหมดไปแล้วครับเครื่องก็ยังไม่หลวมยังดีอยู่ครับพอใช้อยู่ควันก็นิดเดียวครับก็ถือว่าโอเคถือว่าโอเคน้ำมันท่วมครับซ่อมเสร็จ 3-4-5 เครื่องที่ส่งมาผมก็จะกลับไปเกาหลีอีกครั้งครับพี่น้องที่ไอติดต่อกันทางไลน์นะครับก็อย่าเพิ่งน้อยใจนะครับเพราะผมไม่มีเวลาจริงๆต้องขออภัยจริงๆก็จะทำพวกนี้ให้มันเสร็จไปก่อนนะครับอยู่เพียง2อาทิตย์ประมาณนี้นะครับก็จะกลับแล้วหรือว่าอาทิตย์กว่าๆเขาได้นอนไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะครับสำหรับคลิปนี้ครับก็พาพี่น้องมาดูอาการเครื่องน้ำมันท่วมเป็นแบบไหนท่วมเป็นเพราะสาเหตุอะไรพี่น้องก็คงเข้าใจเข็มน้ำมันครับตัวนี้คายเยอะ 100% ไปไม่ได้ครับท่วมให้ปรับอยู่รอบครึ่งนะครับหรือรอบครึ่งกว่าสักนิดประมาณนี้ย้ำนะครับกลัวพี่น้องลืมครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่น้องที่ติดตามชมกันทุกคนนะครับสวัสดีครับ